ในปี2010ได้มีกิจกรรมการปลูกกล้วยเกิดขึ้นสหายจอมเพ็งและเพื่อนบ้านของลาวได้ถูกโน้มน้าวโดยนักลงทุนให้เข้าร่วมการผลิตกสิกรรมภายใต้สัญญา2ส่วนและหันที่ดินของพวกเขาที่เคยปลูกข้าวและสาลีมาเป็นสวนปลูกกล้วยคำสัญญาว่าจะได้รับเงินจากบริษัทสำหรับการเช่าที่ดินของพวกเขาและมีเวียกเฮ็ดงานทำในดินของตนเองแม้นเพียงพอที่จะเฮ็ดให้ชาวกสิกรเชื่อว่าพวกเขาได้ถูกเสนอโอกาสอันดีที่อาจมีทีเดียวในชีวิต4ปีต่อมาความเป็นจริงบ่ได้เป็นดังสิ่งที่คาดหวังไว้เพื่อรักษาระดับผลผลิตกล้วยนักลงทุนได้สนองยาฆ่าแมงไม้ให้แก่ชาวกสิกรส่วนหลายแล้วแม้นบ่มีสลากเป็นภาษาลาวและมีคำแนะนำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผลกระทบของการนำใส่สารเคมีที่เป็นผิดแม้นบ่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนในระยะเริ่มต้นมันใช้เวลา2ปีกว่าประชาชนจะเข้าใจว่ามีบางอย่างผิดปกติในผลผลิตที่พวกเขาฉีดสารเคมีใส่ในสวนกล้วยอันน่ะในช่อง3ช่องปีปลายนี่แหละเนาะอันปีกายก็ไป5ลูกอยู่กะไทพุ่นก็ไปโกดอยู่โฮมว่าเวงแกนนั้นแหละม้อเพิ่นน่ะว่าอันน่ะเอออีแม่นี่เป็นอันพยาธิอันน่ะผิวหนังแข็งนี่อันที่เป็นก็ชิมาอยู่เจ็บลูกต่อคอตามอันนี้เจ็บนี่เจ็บแล้วก็เจ็บอันนี้นี่นี่นะว่าหายนั่นเจ็บมึนอันนี้นี่มึนอันเส้นอันในนี่นี่ภาษางอกนะภาษางอกแนวอันแต่ก่อนนะโอ้มือก็แข็งภาษายีดมือก็แล้วเป็นตัวนี้เครื่องเสียทั้งทั้งหมดนี่เวลาเขาเจ้าจุดเขาเจ้าเอาออกจากเครื่องป่วยนี่เขาเจ้าจุดแล้วก็ให้เฮ็ดให้กินเม็ดนี่มือฮอดบ้านฮอดเมืองของแม่พ่อแม่ประชาชนก็เฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนนี่ก็เป็นวัดเป็นไออันนึงอันซ่องมาเลยว่าภายล่างเขาเจ้าบ่จุดแล้วเขาเจ้าเอาทิ่มใส่โรงน้ํานี่ก็เฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนนี่ก็มีผลกระทบหลายเพราะว่าใช้น้ําแบงอันนี้แล้วมันว่าพ่อแม่ประชาชนได้อาบแล้วก็ได้ล้างพักล้างนอแล้วก็เก็บกินกุ้งเก็บกินห้อยเฮ็ดให้ใช้น้ําแบงตัวนี้นี่มันว่าปลาก็บ่ได้กินกุ้งห้อยก็บ่ได้กินแล้วก็คุยไข่นี่ก็บ่ได้กินแต่ก็มีแต่จุกเงินนี่ไปซื้อเพราะว่ากินก็ยานเป็นอันตรายหั่นแหละเนาะยานเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็พ่อแม่ประชาชนนี่ก็บ่ได้กินเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนนี่ก็อยู่ยากหน่อยนึงแหละลูกเอ้ยคั่นเว้าอยู่ยากหน่อยนึงนะเพราะว่าที่ไปสอกทางใดเพราะว่าอยู่เขตนี้มันก็อยู่กับธรรมศาสตร์กินกับธรรมศาสตร์ภายหลังเขาเจ้าถิ่มใช้น้ําแล้วก็เขาเจ้าไปอาบนะเขาไปอาบแล้วก็ไปล้างตัวล้างเครื่องนะปรากฏว่ามีตุ้มแล้วก็ฟุกเป็นนาเป็นปานสีดำไว้หั่นน่ะเฒ่าจอมเพ็งและเพื่อนบ้านของลาวบ่ฮู้ว่าพวกเขาได้นำใส่สารเคมีที่เป็นพิษให้แห้งเป็นเวลา2ปีส่วนหลายแล้วบ่ได้รับการสนองอุปกรณ์ป้องกันใดๆและบ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนการผสมที่เหมาะสมน่าเสียดายการติดตามกวดการลงทุนที่บ่มีประสิทธิภาพยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายในบรรดาประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่พ้นเด่นและปัญหาดังกล่าวเฮ็ดให้นักลงทุนขาดความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติพันธะการลงทุนในแขนงกสิกรรมสารเคมีที่ต้องห้ามยังได้ถูกนําเข้ามาผ่านซองวางทั้งชายแดนและถูกนําใช้เข้าในการผลิตกสิกรรมรวมทั้งกสิกรคือเฒ่าจอมเพ็งผลการศึกษาที่จัดพิมพ์ในปี2011โดยเครือข่ายการปฏิบัติการต้านยาปราบศัตรูพืชแห่งอาเซียนและแปซิฟิกได้แสดงให้เห็นว่ายาฆ่าแมงไม้ที่ใช้โดยทั่วไปในสปป.ลาวประกอบมีกลิโฟเซตพาราควอดอะทราซีนและ 2.4-D ซึ่งมีส่วนประกอบของสารสีส้มยาฆ่าหญ้าที่ใช้ในระหว่างสงครามเวียดนามในขณะที่กลิโฟเซตถูกตามกฎหมายแต่การนำไส้เกินขนาดสามารถนำไปสู่การปนเปื้อนในน้ำและเป็นพิษต่อปลาพาราควอดแม้นถูกห้ามบ่ให้ใช้ในสปป.ลาวในปี2010และยุดเซาการผลิตในประเทศจีนในเดือนกรกฎในปี2014
ย้อนเป็นสารพิษที่ห้ายแหงจนฮอดปัจจุบันนี้ยังสามารถพบเห็นพาราควอดในตลาดจีนและยังมีการลักลอบเข้ามาในประเทศลาวการคาดการณ์สื่อสารยังมีประสิทธิภาพระหว่างบรรดานักลงทุนต่างประเทศผู้ที่บ่ว่าภาษาลาวและสาวกสิกรลาวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการนำใส่สารเคมีต้องห้ามและสารเคมีที่ถูกกฎหมายอย่างสะสายแต่ปี2010รัฐบาลลาวได้ร่วมมือกับโครงการเสื่อมสารเวียกงานสิ่งแวดล้อมเข้าในกิจกรรมลดพรความทุกข์ยากขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาและองค์การสหประชาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงการติดตามกวดกาการปฏิบัติพันธะโดยรวมของนักลงทุนหรือประเมินคุณภาพของการลงทุนนับตั้งแต่ลาวเปิดประเทศสู่เศรษฐกิจการตลาดในซุ้มปี90การลงทุนได้มีการเติบโตอย่างว่องไวเสียงพวกเขาเริ่มมีการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาแต่ปี2003ซึ่งในระยะต้นเพียงแต่ 2-3 โครงการแต่เรามาฮอดปี2013-14มานี้พวกเขาหันมีโครงการหลายขึ้นคือปัจจุบันมี177โครงการมูลค่าหลายกว่าถึงแม้นว่าระบบการคุ้มครองการลงทุนของรัฐบาลเฮียกห้องให้มีการติดตามกวดกาแต่ละโครงการลงทุน2เทื่อต่อปีแต่งบประมาณยังจำกัดเฉพาะการติดตามกวดกาในกรณีที่มีปัญหาหีบด่วนและในการคุ้มครองการลงทุนยังมีสิ่งท้าทายหลายอย่างหรือบางครั้งพวกเฮากับบ่พร้อมทางด้านงบประมาณคันไปแล้วคือ170ปลายโครงการนี้มันก็ต้องได้ใช้งบประมาณที่หลายพอสมควรแล้วงบประมาณที่บ่ตอบสนองกับเรื่องงานตัวจริงมันเฮียกห้องให้มีกลไกเพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรายงานเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆบรรดาการห้องทุกแม่นส่วนหลายข้างอยู่ที่ขั้นเมืองซึ่งมักจะมีปัญหาทางด้านข้อขัดแย้งผลประโยชน์เกิดขึ้นพนักงานขั้นเมืองที่รับผิดชอบดำเนินการลงติดตามกวดกาส่วนหลายมักลึ่งเคยกับนักลงทุนและอาจจะบ่กล้าที่จะใช้มาตรการทางด้านกฎหมายในการบังคับนอกจากนี้การขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์งบประมาณและอุปกรณ์ด้านวิชาการในการดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการลงทุนกรมส่งเสริมการลงทุนรับผิดชอบการติดตามกวดกาเป็นประจำเพียงแต่เบิ่งการปฏิบัติพันธะตามสัญญาการลงทุนโดยรวมเช่นนักลงทุนได้ดำเนินโครงการหรือยังการติดตามพันธะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมละเอียดแม้นอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแผนกการอื่นๆเช่นกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่การติดตามกวดกาแม้นดำเนินเฉพาะเวลาที่มีปัญหาห้ายแหงและมีงบประมาณเท่านั้นขอบเขตพระบทบาทนี่มันได้กำหนดไว้แนวนั้นแล้วแต่ว่าในภาคปฏิบัติจริงพวกเฮาก็ยังมีความซับซ้อนอยู่เกี่ยวกับว่าแม่นผู้ใดเฮ็ดหน้าที่ใดที่ยังชัดเจนและในเวลาใดเนาะซึ่งว่าพวกเฮาก็ได้มีการปรึกษาหารือและก็สมทบกันและพวกเฮาจะสืบต่อเฮ็ดเวียกนํากันเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานคุ้มครองติดตามโครงการนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นกรมส่งเสริมการลงทุนร่วมมือกับโครงการเสื่อมสารเวียกงานสิ่งแวดล้อมเข้าในกิจกรรมลดพรความทุกข์ยากเพื่อรับประกันการจัดตั้งปฏิบัติการติดตามกวดกาให้มีประสิทธิภาพและประกอบส่วนในการป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมมีการพัฒนาห่างบทรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติโครงการลงทุนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้แก่นักลงทุนแบบสอบถามการติดตามกวดกาและฐานข้อมูลการลงทุนบรรดาเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้กระทรวงแผนการและการลงทุนสามารถติดตามการลงทุนในทุกๆแขวงและปรับปรุงการประสานงานระหว่างแผนกการของรัฐบาลเกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนการปรับปรุงแม้นยังสืบต่อเพื่อเสื่อมต่อฐานข้อมูลการลงทุนของกระทรวงแผนการและการลงทุนกับฐานข้อมูลของกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อติดตามพันธะทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเวียกงานดังกล่าวเป็นเวียกงานที่ท้าทายเพื่อรับประกันการตรวจสอบการลงทุนที่บ่มีความรับผิดชอบและเฮ็ดให้สาวกสิกรบ้านนาไลเซ็นจอมเพ็งมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีสุขภาพแข็งแรงและดำรงชีวิตอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี